ไปดูตำรวจจับแบตเตอรี่ดีกว่าน้องมาวางปืนแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ตำรวจอ่ะปืนไม่ได้ค่ะตอนนี้ปืนใช้ไม่ได้แล้วแต่แบตเตอรี่ช่วยได้เพราะว่าร้านตัดผมปิดเหมือนพวกเราเลยเนาะตัดผมกันเองตัดกันเองแล้วไงแล้วไงฝีมือนี้ไม่แพ้ช่างตัดผมมืออาชีพเลยนะเห็นว่าจริงแล้วคุณผู้ชมฝากไปดูกันว่าเป๊ะไหมค่ะเดี๋ยวก่อนให้ดูข้างหน้าก่อนนะคะนี่คือสถานีตำรวจภูธรวังโป่งนะคะอยู่ที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีช่างตัดผมฝีมือดีประจำที่นี่เลยเห็นไหมคะนี่คือดาบตำรวจขวัญเมืองพออบเหล็กค่ะสกุลน่ารักนะคะเป็นผบ.หมู่ปราบปรามสภ.วังโป่งผู้ชมอันนี้เป็นช่างตัดผมมือดีประจำสภ.นี้เลยนะแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ในตัดมากว่า5ปีใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้บริการตัดผมเจ้าหน้าที่ตำรวจฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วมีการถ่ายทอดนะจ๊ะถ่ายทอดฝีมือการตัดผมให้กับตำรวจรุ่นน้องด้วยค่ะใครที่อยากเรียนรู้นะมาได้เลยจนตอนนี้นะน้องๆตำรวจหลายคนเลยนะหลายเขาเรียกหลายนายเนาะจำน้องๆตำรวจหลายนายเลยเนี่ยสามารถช่วยตัดผมกันเองได้อย่างชำนาญด้วยนะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้บริการตัดผมเฉลี่ยกันเดือนละ4ครั้งเพราะว่าการทำอาชีพนี้ผมยาวไม่ได้นะน้องใช่มันผิดกฎใช่ไหมค่ะแล้วก็เป็นมาตรการการเฝ้าระวังโควิด-19 ด้วยก็เป็นการช่วยลดภาระค่าตัดผมอีกหนึ่งทางตัดกันเองนี่แหละไม่ฟินเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถขั้นเทพของดาบตำรวจขวัญเมืองค่ะเจ้ขาเมื่อตัดผมให้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่ก็ถือโอกาสโชว์สกิลตัดผมตัวเองไถ่ไถ่ตัวเองก็ได้หรอไถ่ตัวเองเป็นแบบว่าความสามารถพิเศษทักษะพิเศษเขาต้องส่องกระจกนะแล้วก็เริ่มต้นตัดผมบนศีรษะตัวเองเป็นยังไงไถกันแบบไถชำนาญเลยนะโอ้จริงจริงหูใบหงใบหูเสียวอย่างแรงแต่ว่าใช้เวลาไม่เกิน20นาทีสำหรับผมตัวเองเหรอเสร็จแล้วถูกต้องคุณพระใครเห็นใครก็ฮือฮาแล้วก็เรียกรอยยิ้มนะเป็นอย่างดีเลยด้วยดาบตำรวจขวัญเมืองเนี่ยเขาฝากมาบอกด้วยเจ๊ถ้าใครอยากจะลองตัดผมด้วยตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าให้แวะมาดูเทคนิคการตัดผมของพี่เขาได้นะอ๋อได้ที่สภ.วังโป่งเนี่ยเข้ามาได้เลยยินดีให้คำแนะนำเลยตัดผมตัวเองแบบนี้แหละได้อันนี้คือในกรณีบอกนิดนึงคือต้องบอกว่าแล้วแต่อาชีพนะคุณผู้ชมนะคือผมบางคนไม่ได้ไว้สั้นขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมไปถ่ายเองที่บ้านอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นร่องแปลงนาไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะแซวเรียนใน YouTube ก่อนว่ามันจะมีหวีรองแบตเตอรี่อะไรแบบนี้มาไม่ได้ถามคุณพี่ขวัญเมืองนะเมากันเองกองขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ